เอาล่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bubble Bing เอ้ยวันนี้เรามาเป็นเกมเดือนเรื่องเว้ยเกมนี้ขอแนะนำก่อนนะเกมนี้ภาษาอังกฤษคือ Get Home Safe ภาษาไทยก็คือถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะข้อมูลเกมนี้มาจากเพจที่ชื่อว่าเกมถูกบอกด้วย V2 ซึ่งเป็นเพจที่เราตามอยู่ตามพวกเกมสตรีมลดราคานู่นนี่นั่นนะคะทีนี้พอเราเห็นเกมนี้เป็นเกมโปรเจกต์ทีสิทธิ์หรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปี4ท่านหนึ่งนะคะสาขาดิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเราดูคอนเซปต์แล้วว่าเอ้ยเราชอบคอนเซปต์เราอยากลองเล่นดูซึ่งเนื้อเรื่องเนาะก็คือจะเป็นหญิงสาวที่ต้องกลับบ้านกลางดึกเพียงลำพังเส้นทางที่คุ้นเคยกับดูไม่น่าวางใจทุกการกระทำส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางที่ไม่อาจคาดเดาได้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณอันนี้มันคือฟิลแบบ butterfly effect ซึ่งแบบมันน่าสนใจมันดูรีเลทกับชีวิตประจำวันของใครๆหลายๆคนกับผู้หญิงหลายๆคนที่เดินทางกลับบ้านจากหลังจากการทำงานเนาะเอาละค่ะใครสนใจเกมนี้ใครอยากติดตามนะคะก็เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลย twitter.com/newfilestudio นะคะเอาละเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าTrigger Warning นะคะเป็น Disclaimer เนาะเกมนี้อาจจะมีการใช้ความรุนแรงการใช้ของมีคมและการคุกคามทางเพศฮึน่ากลัวเนื้อหาอาจมีความรุนแรงอาจกระทบต่อความรู้สึกหากเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือมีอาการผิดปกติในขณะเล่นปวดอยู่เล่นทันทีหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทน1323นะคะเอาล่ะ5:30ทุกคนคุณได้รับข้อความใหม่1ข้อความจากคนชื่อต้านะคะตื่นเต้นเนาะเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วอันนี้ฟิลเหมือนเล่นแบบจอยลาดาเลยอะใครเคยรู้เสียงมันดังมากเลยเนาะถ้าใครเคยอ่านจอยลาดาจะรู้ว่ามันจะแบบสามารถสคิปได้โอเคโทษทีนะวันนี้เลิกดึกไปหน่อยกลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้หรือเปล่าอ่ะเคยอ่ะแล้วนี่ได้รถหรือยังอ้าวอยู่ดีเสียงก็เงียบเงียบซะเฉยๆสรุปนั่งอะไรกลับอ่ะอันนี้คนชื่อต้าถามมาถ้าเป็นเราจะเลือกรถไฟฟ้าเลือกรถไฟฟ้าแล้วทันรอบสุดท้ายโอ้ดึกเนาะแสงไฟจากรถไฟฟ้าสาดเข้าที่หน้าเข้าหน้าต่างเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนักคงไม่ใช่ฟิวอกซูใช่ปะรถไฟฟ้าที่เคยมีคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพียงคุณและเสียงประกาศบนรถไฟฟ้าเป็นพักๆโหเสียงเรียวมากนะภายในรถเต็มไปด้วยที่นั่งว่างเปล่ามันโล่งจนคุณสามารถมองเห็นไปไกลถึงสุดตู้รถไฟหน้าเวลาดึกป่านนี้คุณหวังถึงบ้านไว้ๆแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเอาล่ะเราเลื่อนฟีดดีกว่าเตือนภัยสาวเดินทางลำพังกลางดึกวิตตกเป็นเหยื่อชายนิรนามโอ้โหแล้วขึ้นมาตอนที่กำลังกลับบ้านขอบคุณนะระวังตัวกันด้วยนะคะทะเบียน AAA คนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตลอดทางเลยค่ะพาดหัวข่าวเตือนภัยปรากฏไล่เรียกกันบนฟีดของคุณขอบคุณนะทุกคนดูเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบเจอได้ง่ายทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายก็จริงเห็นด้วยคุณยังต้องสอดส่องระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวทันคุณถูกสอนมาเช่นนั้นเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้จะต้องคอยระวังตัวถึงไหนกันนะคุณคิดในใจนึกจินตนาการว่าถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะทำอย่างไรอาจเกิดขึ้นเมื่อเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้เสียงแจ้งเตือนของคุณดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง so โอเคกลับดีๆถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะคีย์เวิร์ดมาแล้วถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะรถไฟฟ้าหยุดจอดที่สถานีจุดหมายเพื่อส่งคุณลงเดินทางต่อไปความเงียบเหงาของยามวิกาลทำให้คุณแอบหวั่นใจเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไกลจากคุณจะลับตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่ในที่สุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจำถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่วันนี้กลับดูเงียบยิ่งกว่าทุกวันแสงไฟข้างทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสริมบรรยากาศให้น่ากลัวมากขึ้นอันนี้แนะนำให้เปิดไลน์นะคะแล้วเข้าฟองดูนะคะแจ้งกับทางกทม.ได้เลยนะคะคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วดึกมากใช้วิธีไหนในการเดินเข้าบ้านดีโอ้โห อะไรดีอะเรียกรถยนต์แล้วกัน
โอ้โหแล้วตำข่าวมันก็บอกอยู่ว่าไม่ให้ฉันก็ดูก็มอไซค์ย้อนกลับได้ไหมถึงจะดูน่ากลัวอย่างไรดีกว่าเดินคนเดียวในซอยเปี่ยวกูว่าไม่ต่างกันเลยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอย่างน้อยเป็นเส้นทางที่คุณเคยหากนั่งรถไปก็ใช้เวลาน้อยกว่าเดินไม่นั้นรถยนต์รับจ้างคันหนึ่งก็ถึงแล้วครับคุณโอ้จะคิดผิดแน่ๆจะคิดผิดแน่ๆเดินไปก็อันตรายอยู่ดีอ่ะมันไม่รู้ว่านั่งฝั่งขวาละกันอยู่ข้างหลังคนขับหันมาทำอะไรลำบากจริงอันนี้เป็นทริคที่แม่บอกมาหรือเปล่าวะนึกถึงประโยชน์ที่เห็นในความในอินเทอร์เน็ตรายละเอียดเล็กๆอาจจะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นทายทายเอ้ากดทันไปเนี่ยมันทันไปเนี่ยเมื่อกี้เร็วซะด้วยแม้เป็นเส้นทางที่คุณเคยก็ยังวางใจไม่ได้โฆษณาชายแผงหน้าเริ่มขึ้นทำไมหนูกลับดึกจังที่ผ่านมาหนูพอดีเลยค่ะมารับหนูดีกว่าโอ้โหสวยๆอย่างหนูกับคนเดียวมันน่าเป็นห่วงรู้ไหมเออฮะขอลงก่อนขอลงก่อนเลยไม่น่าไว้ใจมืดๆไม่กลัวหรอสวยแบบนี้เจออะไรบ้างก็ไม่รู้ยินดีที่จะลงอ่ะแฟนอยู่แถวนี้เขาเลยมารับให้ไปด้วยกันนะคะเอ้ยฉลาดเว้ยคุณหาข้ออ้างน่าเสียดายจังอยากกับอยากนั่งรถกับคนสวยๆนานๆเสียหน่อยโอ้โหอีลุงคนขับจอดรถส่งคุณแล้วขับออกไปเดินไปทำเส้นทางในซอยมีบางอย่างไล่หลังคุณโอ้น้ำหนักเกินกว่าจะเป็นใบไม้เอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นจะมีใครนั่งต่อเราเลยนี่คิดมากไปเองปะถ้าเกิดมีใครตามเราอยู่จริงๆล่ะหันไปมองเลยหมา หมาเดินมากูโล่งใจไม่ได้มีอะไรมากกว่าที่จินตนาการไว้เดินต่อไปเรื่อยๆอีเสียงนึงใกล้เข้ามามีมอไซค์ชะลอเข้ามาข้างคุณหมวกกันน็อกด้วยพี่ไปส่งไปน้องสาวอยู่บ้านหลังไหนไม่เป็นไรค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะขอบคุณนะคะไม่ต้องเกรงใจกับพี่จะได้ไปไวไงขึ้นมาเถอะนะแบบเดียวก็ถึงมาเถอะพยายามตื้อให้คุณขึ้นรถไปด้วยไม่ว่าจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามแกงล้ำแกงล้ำเลยถึงตั้งวงแล้วเฮ้ยจะชอบใช่ดีคุณชอบในที่สุดเขาก็ขับหนีไปคือได้ไปคุณไลฟ์พยายามจะช่วยขึ้นรถเจ้าตัวเผยตั้งสติแล้วแกงล้ำก็ตกไปเหยียบชายแฟนหน้าหัวไวลำโชว์รอดมาได้อย่างหุดหวิดเฮ้ยชอบพี่จะชอบมากเลยอ่ะจบแล้วเหรอจบมาแก้เราเหรอเอาเป็นว่าวิ่งเล่นแล้วมันจบแบบนี้เนาะจบแบบคนบ้าๆจบพี่ชอบมากเลยอ่ะมันโคตรครีเอทีฟเลยอ่ะเมื่อกี้แก้งลำอ่ะคือแบบเหมือนเคยเห็นคลิปใน Facebook ที่แบบปิดไฟแล้วกลัวผีหลอกแกงหลับหลอกผีก่อนอะไรเงี้ยดีครีเอทีฟดีค่ะใครชอบหรือใครสนใจอยากเล่นก็นี่นะ Get Home Safe New Five Studio นะคะลองเข้าไปติดตามดูเนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆแล้วก็ได้ข้อคิดได้วิธีได้เทคนิคในการกลับบ้านให้ปลอดภัยเนาะสาวๆทุกคนหรือหนุ่มๆก็ตามที่ต้องกลับบ้านดึกๆเนาะยังไงก็พยายามบอกแบบเหมือนกับว่าเหมือนเมื่อกี้นั่งแท็กซี่ก็พยายามถ่ายทะเบียนไว้หรือว่าถ่ายเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตรงบัตรประจำตัวคนขับข้างหน้าไว้แต่บางทีมันก็ไม่ค่อยรีเลทเนาะบางทีบัตรก็ไม่ตรงกับคนขับอะไรเงี้ยแต่ก็ถ่ายไว้ดีกว่าเนาะกับดึกๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็อย่าให้เกิดเรื่องร้ายๆกับพวกเราเลยเนาะช่วงนี้ไม่มีอะไรที่ไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราทุกคนเลยอยากให้พวกเราอยู่ในสังคมที่มันปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็วันนี้บับเบิ้ลบิงมาแค่นี้ มาสั้นมากจริงๆก็ฝากเกมตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับเป็นโปรเจกต์คนไทยแล้วก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันเนาะเอ้ค่ะบ๊ายบาย